บางทีเพื่อนเรามีอายุแล้วเราก็ไม่รู้เข้าใจเขายากขึ้นทำอะไรก็ไม่รู้จะทำไปเรื่อยทำอยู่ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่อยากเตือนกลัวเขาเสียเซลล์